นี่เป็นเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับและที่อยู่ในมือของผมตอนนี้ก็คือชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารหญิงดีเด่นแห่งปีนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารหญิงดีเด่นแห่งปี2552ได้แก่หัวเรือใหญ่คนเก่งแห่งเดอะซันคุณปานระวีสุริยาทิตย์ครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณแม่คุณแม่เนี่ยเหมาะสมกับรางวัลนี้มากที่สุดแล้วครับสวยจังลูกขอบใจนะขอบใจทุกคนด้วยนะจ๊ะเป็นเพราะว่าทุกคนช่วยฉันทำงานฉันถึงได้มีวันนี้ขอบคุณมากๆในนามของพนักงานทุกคนครับผมขอเป็นตัวแทนแสดงความยินดีให้กับคุณณปานครับนี่ดอกไม้ครับไหวเหรอคุณแม่ไหวยินดีด้วยค่ะคุณพี่ค่ะยินดีด้วยนะคะคุณป้าปานกล้วยปานของฟ้าเนี่ยเก่งที่สุดเลยค่ะคุณพี่ได้รางวัลใหญ่สร้างชื่อเสียงให้บริษัทขนาดนี้เป็นเรื่องน่าภูมิใจที่สุดเลยค่ะตายละโมเตอรี่จะมาดีใจกับคุณพี่ลืมไปเอาช่อดอกไม้ที่สั่งไว้พิเศษใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่จริงๆนะคะพาสั่งช่อดอกไม้ไว้ใหญ่เบ้อเริ่มเลยคุณแม่ครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเนี่ยเราไปชวนคุณพ่อไปฉลองกันไหมครับร้านไหนนะคุณแม่อยากทานอะไรครับเดี๋ยวผมจัดให้ไม่จะเป็นหรอกหนึ่งคุณพ่อก็คงไม่สนใจเรื่องนี้หรอกโถคุณแม่ครับทำไมจะไม่สนล่ะครับผมว่าเนี่ยนะครับคุณพ่อก็อาจจะรอฉลองกับเราแล้วก็ได้ถ้าเรากลับบ้านไปเนี่ยเขาเป็นคนเดียวนะที่ยังไม่แสดงความยินดีกับแม่เลยไม่แม้แต่จะโทรมาหาตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวันก่อนเรายังไม่ได้คุยกันเลยแล้วอย่างนี้หนึ่งคิดว่าเขายังแคร์แม่อยู่อีกเหรอมาฟังจังเลยนี่คุณลังลองทำขนมทานเองเหรอคะเปล่าหรอกฉันจะทำให้คุณพ่อทานบัวลอยไข่หวานของคุณดองอ่ะน่าทานมากเลยนะป้าหอมหอมฉันยังน้ำลายไหลเลยแต่คุณหมอสั่งให้คุณผู้ชายเนี่ยงดของหวานโดยเฉพาะกะทิเนี่ยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยค่ะแค่ถ้วยเดียวอ่ะไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวคุณผู้ชายน้ำตาลขึ้นเปล่าไหนๆคุณลองทำแล้วก็ทานเองนะคะเอ๊ะแต่ฉันตั้งใจทำให้คุณพ่อทานแล้วคุณพ่อก็ต้องชอบสิ่งที่ลูกสาวของท่านทำให้แล้วคุณเป็นลูกสาวภาษาอะไรคะคุณไม่ห่วงใยคุณพ่อคุณบ้างเลยเหรอทั้งไข่แดงทั้งน้ำตาลทั้งกะทิเนี่ยคุณหมอสั่งงดทั้งนั้นเลยคุณจะยัดเยียดคุณพ่อคุณทานเงียบได้แล้วป้าเนืองแค่ขนมถ้วยเดียวอ่ะคุณพ่อไม่เป็นไรหรอกคุณพ่อคุณผู้ชายไม่อยู่ค่ะไปไหนไปทำธุระค่ะธุระอะไรอ
รถใครอ่ะลองเข้าไปดูใกล้ๆสิครับคุณแม่ใครมาเหรอของคุณไงล่ะปานผมสั่งมันเป็นของขวัญให้กับคุณในฐานะที่คุณได้รับรางวัลผู้บริหารหญิงดีเด่นประจำปีนี้คุณไม่เห็นจำเป็นจะต้องซื้ออะไรให้ฉันเลยนี่คะอะไรนี่คุณยังไม่หายโกรธผมอีกเหรอปานปานนี่คุณคุณแม่ครับคุณพ่อท่านดีใจมากนะครับที่คุณแม่ได้รางวัลนี้นี่แถมคุณพ่อยังให้ผมช่วยเลือกอีกนะครับว่าคุณแม่เนี่ยชอบสีอะไรคุณน่าจะรู้นะคะว่าความจริงแล้วฉันอยากได้อะไรฉันไม่ได้อยากได้รถหรือว่าทรัพย์สมบัติอะไรของคุณนะแต่ฉันอยากได้ความสงบสุขของเรากลับคืนมามากกว่าแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะฉันอยากอยู่อย่างที่เราเคยอยู่เท่านั้นเองคนที่มาใหม่ควรจะทำตัวให้เป็นที่ยอมรับไม่ใช่มาสร้างปัญหาให้กับคนที่อยู่มาก่อนฉันขอสิทธิ์ขาดในการจัดการทุกอย่างภายในบ้านให้มันมีระบบระเบียบคุณจะให้ฉันได้ไหมคะปาดทุกอย่างผมมอบให้คุณเป็นคนจัดการในบ้านหลังนี้เป็นสิทธิ์ของคุณคนเดียว